بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلممن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله ورسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจงประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนและบรรดาท่านพี่น้องมุสลิมาที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานเนียมัตให้กับเราจนกระทั่งเราไม่สามารถจะนับได้มันเยอะไปหมดพี่น้องเนียมัตประการหนึ่งก็คือการที่เราได้อยู่ในแผ่นดินไทยที่พอเวลาเราถือศีลอดก็ไม่มีใครมาห้ามไม่มีตำรวจมาจับไม่มีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมากีดกันคนกรุงเทพมหานครหรือว่ามุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยว่าห้ามถือศีลอดนะหรือเป็นเนียมัตที่เราได้เห็นแล้วเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าไม่มีใครมาห้ามเราจะละหมาด5เวลามัสยิดจะมีการอาซาน5เวลาก็ไม่มีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือทหารไปที่มัสยิดแล้วก็ไปจับมึงอย่าละหมาดนะอย่าบวชนะเพราะการละหมาดและการบวชนั่นเป็นการก่อการร้ายอะไรประมาณนั้นไม่ใช่หรอกครับนะครับอันนี้ก็คือพูดให้ฟังว่าไม่มีใครมาห้ามเราและเราก็ทราบดีว่าเราอยู่กันมาตั้งนานแล้วกี่วะหรือว่าโตๆทั้งหลายเนี่ยก็อยู่มานานแล้วก็รู้ใช่ไหมว่าเราอยู่แล้วเราได้รับความสุขจากการที่เราได้รับเนียมัตจากการเกิดในประเทศไทยแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเนียมัตประการหนึ่งก็คือว่าเราถือสิ้นอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยไม่ต้องหลบลูกกระสุนไม่ต้องหลบระเบิดไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาทำร้ายเราที่พูดอย่างนี้เพราะอันเนื่องมาจากว่าพี่น้องมุสลิมในประเทศซีเรียตอนนี้ลำบากพี่น้องลำบากหลบลูกกระสุนพวกชีอะห์ที่มันฆ่าพี่น้องมุสลิมของเราพวกยิวที่สนับสนุนกับชีอะห์ฆ่าพี่น้องมุสลิมของเราตายเป็นจำนวนมากพี่น้องในประเทศปาเลสไตน์พี่น้องเห็นไหมครับถือศีลอดในเดือนรอมฎอนผู้หญิงสตรีพอเวลาทหารยิวมันไปเจอเนี่ยมันก็แกล้งดึงฮิญาบบ้างถ้าไม่ยอมหรือขัดขืนมันก็ยิงต่อหน้าตายเป็นจำนวนมากพี่น้องทั้งหลายนั่นคือเนียมัตที่กำลังจะบอกให้ท่านทราบว่าเราอยู่บนแผ่นดินนี้อัลฮัมดุลิลละห์เราต้องขอชูกรต่ออัลลอฮ์ให้มากเพื่อที่เรานั่นจะได้รับเนียมัตอย่างนี้จนกระทั่งเราได้สิ้นลมหายใจตายไปจากโลกดุนยานี้พี่น้องทั้งหลายเมื่อสักครู่พี่ชายอาจารย์โรซิกีนี่เขานับถือว่าเป็นพี่เพราะว่าเป็นรุ่นพี่ที่ศาสนวิทยาแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่ไคโรก็จะจัดงานในสัปดาห์หน้าได้ยินข่าวนะครับท่านก็ได้แจ้งให้พี่น้องทราบไปก็ดีใจพี่น้องที่เห็นพี่น้องช่วยกันบริจาคท่านนบีบอกว่านะซอดาเกาะที่
ดีที่สุดนั้นก็คือซอดาเกาะตุนฟีรอมฎอนคือการทำซอดาเกาะในเดือนรอมฎอนทำไปเถอะครับพี่น้องแต่ผมเองก็ไม่อยากจะซ้ำซ้อนกับอาจารย์นักหรอกเพราะวันนี้เนี่ยที่โรงเรียนก็จัดงานกันแต่ไม่ใช่งานโรงเรียนบอกไว้ก่อนเลยเป็นงานรวมใจสู่มูลนิธิอิสลามอนุสรณ์งานรวมใจสู่มูลนิธิอิสลามอนุสรณ์จัดวันนี้วันเดียวโดยที่มูลนิธินี้จะนำเงินของพี่น้องที่ไปร่วมบริจาคจะนำเงินของท่านพี่น้องที่ไปร่วมซื้อข้าวปลาอาหารวันนี้นะไปใช้กับครูสอนอัลกุรอานตอนเย็นโดยที่มูลนิธิของผมเนี่ยก็ไม่ส่งเสริมที่จะให้ครูกุรอานสอนกุรอานตอนเย็นต้องท้องแห้งสอนกุรอานเดือน 1,500 สอนกุรอานเดือนหนึ่งเดือนละ 1,000 อันนี้เราพูดกันนะไม่ได้ว่าจะไปกระทบกระทั่งใครหรอกแต่ความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่อยากที่จะให้เขามีกินมีใช้ซึ่งเกียรติของอัลกุรอานที่ถูกประทานในเดือนรอมฎอนกับครูคนที่สอนเนี่ยมันสมกันไหมล่ะมันไม่สมทีนี้เมื่อมันไม่สมแล้วเนี่ยใครจะช่วยล่ะถ้าไม่ใช่พี่น้องในสังคมมุสลิมพี่น้องในสังคมมุสลิมรวมตัวกันช่วยไปซื้อข้าวปลาอาหารคนที่นี่ก็คงจะไม่ค่อยได้ไปงานมูลที่ผมหรอกเพราะมันก็อยู่นู่นนะพัฒนาการ20แยก7ถ้ามีโอกาสผ่านไปวันนี้ก็เชิญด้วยนะครับเดี๋ยวจะว่าไม่เชิญขอเรียนเชิญทุกท่านเช่นเดียวกันไปร่วมงานมูลที่นอกจากสอนอัลกุรอานแล้วก็มีครูเสียสละไปสอนฟัรดูอีนอีกคือสอนกุรอานอย่างเดียวแต่ลูกท่านอับน้ำละหมาดไม่เป็นก็ยุ่งเหมือนกันนะสอนกุรอานอย่างเดียวแต่ลูกท่านไม่รู้เรื่องอะกีดะห์เรื่องหลักเตาฮีดว่าเตาฮีดแบ่งเป็นกี่ชนิดถ้าไม่สอนฟัรดูอีนลูกหลานจะรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องหรอกอาศัยเพียงเรียนภาคฤดูร้อนเดือนเดียวเนี่ยไม่เข้าหรอกพี่น้องเข้าใจไหมเพราะว่าพวกเราบางคนไม่ส่งลูกเรียนฟัรดูอีนอาศัยส่งลูกเรียนเฉพาะอะไรครับภาคฤดูร้อนปีละเดือนเท่านั้นบางค่าย20วันบางค่าย15วันแล้วก็หวังว่าลูกหลานเราจะได้รับความรู้ในเรื่องของฟัรดูอีนสิ่งที่จำเป็นรายบุคคลและนำมาใช้เนี่ยแค่นั้นไม่พอหรอกเพราะรุ่นเราเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยรุ่นผมเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยต้องเรียนฟัรดูอีนคุรุสัมพันธ์ตั้งแต่ปี1ถึงปี4สมัยผมนี่เรียนแล้วเรียนทุกเสาร์อาทิตย์เรียนทุกเสาร์อาทิตย์แล้วเรียนแล้วมีสอบพอสอบเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็ปรากฏว่าพอจบก็ไปรับประกาศนียบัตรกันที่ไหนสวนอัมพรสมัยนั้นนะจัดงานใหญ่เลยทีเดียวไปรับประกาศนียบัตรเสร็จก็ดีอกดีใจว่าเราเนี่ยจบแล้วเรียนศาสนาจบแล้วถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็คงไม่ใช่ก็แปลว่าอะไรครับเรายังเรียนศาสนาของอัลลอฮ์ยังไม่จบนั่นแปลว่าส่วนหนึ่งจากความเข้าใจในพี่น้องของเราก็คือจบฟัรดูอีนแล้วก็น่าจะพอแล้วแต่หารู้ไม่ว่านะหลายๆคนก็ตื่นตัวว่าเออแค่ฟัรดูอีนอย่างเดียวมันไม่พอพี่น้องครับนี่ก็เป็นจุดประสงค์ที่จะนำเงินไปใช้สอนครูฟัรดูอีนและอีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือโรงเรียนซะนวีของผมนะโรงเรียนซะนวีของผมที่ผมสอนอยู่ก็เปิดมา2ปีปีนี้ก็มีเด็ก100บวกลบนะครับมีเด็กจำนวน100บวกลบโรงเรียนซะนวีของผมก็เหมือนกับโรงเรียนซะนวีของไอ้บังรอซิกีนอาจารย์รอซิกีนน่ะสอนอะไรครับสอนภาษาอาหรับเพื่อที่จะต่อยอดให้ลูกหลานของพี่น้องที่ส่งลูกหลานไปเรียนได้มีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศนะครับซึ่งผมเปิดมา2ปีก็เริ่มขยับขยายให้เด็กได้ไปเรียนแล้วที่โมร็อกโกฮัมดุลิลลาห์ซึ่งก่อนหน้านั้นอยู่โรงเรียนเก่านะครับที่บ้านมาก็ส่งไปหลายคนแล้วแต่มาเปิดโรงเรียนใหม่ก็จะค่อยๆทำไปแล้วก็ในโครงการโรงเรียนซะนวีของผมเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ดันสนับสนุนเต็มที่ด้วยการสร้างอาคารหลังใหม่5ชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการบริจาคอยู่2กองกองที่1เข้ามูลนิธิและให้มูลนิธิจ่ายรวมไปเลยจะจ่ายเรื่องครูสอนกุรอานก็ว่าไปจะจ่ายเรื่องครูสอนฟัรดูอีนก็ว่าไปจะจ่ายเงินเดือนครูซะนวีก็ว่าไปแต่อีกกองหนึ่งก็คือทำซอดาเกาะห์จาริยะห์สร้างอาคารหลังใหม่
50บาทเพื่อสร้างอาคารหลังใหม่100บาทเพื่อสร้างอาคารหลังใหม่นี่เป็นซอดาเกาะห์ญาริยะห์ที่มันจะไหลกลับไปหาพวกเราหลังจากที่เราได้ตายไปแล้วพี่น้องทั้งหลายก็คงจะวกเข้ามาเรื่องที่จะคุยกันแล้วว่าเดือนนี้เป็นเดือนอันประเสริฐเป็นเดือนอันสำคัญหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านทำไปนั้นมันจะทวีคูณโดยที่ท่านไม่สามารถจะคณานับมันได้หลายอย่างเลยที่ท่านทำไปแล้วในเดือนนี้จะทวีคูณไม่สามารถจะคณานับมันได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาไล่เรียงว่าอิบาดัตอะไรบ้างที่เราทำไปแล้วเราจะได้รับผลที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราไว้และทุกๆอิบาดัตที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างมาทำลายอิบาดัตทั้งหมดทำไปแล้วอัลลอฮ์ไม่รับเลยทำไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์เลยก็จะต้องบอกเช่นเดียวกันไม่ใช่บอกในส่วนที่ทำแล้วจะได้แต่ไม่บอกส่วนที่ท่านต้องระวังเพราะว่าถ้าท่านไม่ระวังท่านปฏิบัติไปแล้วมันจะไปยกเลิกอิบาดัตทุกชนิดหมดเลยโอเคไหมครับจะได้ทั้งสองประการด้วยกันอิบาดัตที่มีความสำคัญที่สุดในเดือนรอมฎอนที่จะทำให้ท่านได้รับทวีคูณซึ่งความดีตั้งแต่10ความดีไปจนกระทั่งถึง700ความดีและมากมายจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะคณานับได้นั้นมีหลายอันด้วยกันแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นนี้ขอย้ำกับท่านว่าการถือศีลอดเป้าหมายของท่านอย่าลืมนะครับละอัลละกุมตัตตะกูนนั่นก็คือเป็นการเพื่อที่ท่านทั้งหลายนั้นจะได้ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงถือศีลอดต้องตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะถ้าเราไม่ตักวาต่ออัลลอฮฺสายตาของเราตื่นนอนมาออกไปข้างนอกมองอะไรก็แล้วแต่ตาเราไม่ตักวาต่ออัลลอฮฺก็พลาดแล้วปากของเราออกนอกบ้านไปตลาดค้าขายหรือพบเพื่อนเราที่มารวมตัวกันที่นี่หรือเพื่อนข้างบ้านถ้าปากไม่ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ก็จบแล้วไม่ได้อะไรต่ออัลลอฮ์เลยในการถือศีลอดเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการถือศีลอดให้เราสำรวมตัวของเราให้เราระมัดระวังตัวของเราด้วยการกลัวอัลลอฮ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทีนี้ในเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ให้โปรโมชั่นอัลลอฮ์ให้สิ่งไม่ได้ลดแลกแจกแถมนะในเดือนรอมฎอนมีแต่เพิ่มไม่ลดมีแต่เพิ่มให้ท่านเรื่องที่หนึ่งที่ท่านควรทราบก็คือเรื่องรอมฎอนความประเสริฐของมันความใหญ่โตของเดือนรอมฎอนนั้นอัลลอฮ์อนุญาตที่จะให้เดือนนี้เปิดประตูสวรรค์ทั้งหมดอัลลอฮ์อนุญาตที่จะให้ประตูสวรรค์ทั้งหมดทั้ง8บานเปิดในเดือนนี้โดยได้มีรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันวะอิซาจาอะรอมฎอนฟุติฮัจอับวาบุลญันนะวะกุลลิกัจอับวาบุนนารวะซุฟฟิดะติชชะยาตีนพี่น้องทั้งหลายหะดีษนี้เนี่ยบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมไม่ต้องตามสืบว่าซอฮีหหรือเปล่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงความยิ่งใหญ่ของเดือนรอมฎอนทำไมต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อ่ะก็เพราะเดือนอื่นไม่ได้มีการคอสว่าประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดไงไม่มีรายงานหะดีษแสดงว่าเดือนอื่นใหญ่เท่าเดือนรอมฎอนมั้ยพี่น้องฟังแค่นี้ใหญ่เท่าไหมใหญ่ไม่เท่าเดือนรอมฎอนแสดงว่าเดือนรอมฎอนใหญ่กว่าเดือนอื่นจริงๆใหญ่ตรงไหนอ่ะใหญ่ตรงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงประตูต่างๆของสวงสวรรค์ทั้ง8บานจะเปิดหมดและประตูนรกจะปิดวะซุฟฟิดะติชยาตีนและชัยฏอนนั้นจะถูกล่ามถูกพันธนาการเอาไว้ผมมีคำถามถามท่านว่าประตูเดือนรอมฎอนจะเปิดสวรรค์อัลลอฮ์อนุญาตที่จะให้ประตูสวรรค์เปิดในเดือนรอมฎอนทีนี้ถ้าถามว่านอกรอมฎอนล่ะประตูสวรรค์เปิดป่ะถ้าเอาตามหะดีษบทนี้ลองคิดดิเปิดไหม
ประตูสวรรค์เปิดไหมเปิดบางเวลาใช่ไหมแต่ว่าพี่น้องรู้ไหมว่าประตูไหนไม่มีปิดเลยรู้ไหมอ่ะไม่มีเลยไม่มีวันปิดจนกว่าเราจะตายประตูบานนั้นถึงจะปิดสำหรับเราประตูอะไรใครตอบถูกผมไม่มีอะไรให้แต่จะเป็นความรู้ที่ยั่งยืนต่อไปประตูที่ไม่มีวันปิดเลยจำให้ดีนะแล้วจริงด้วยประตูที่ไม่มีวันปิดเลยนั่นก็คือประตูเตาบ้าไงบาบุตเตาบ้าประตูแห่งการเตาบ้าจะไม่ปิดให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดจนกว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะสิ้นลมหายใจตายไปจากโลกดุนยานี้พี่น้องทั้งหลายแสดงว่าโอกาสเตาบ้าเนี่ยตราบใดที่ลมหายใจยังไม่ถึงกระเดือกวิญญาณยังไม่มาถึงกระเดือกนี่เรายังมีโอกาสไหมเรายังมีโอกาสขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมยกตัวอย่างเนี่ยที่ฆ่าหันศพเนี่ยถ้าเกิดเป็นมุสลิมเนี่ยถ้าเกิดนะแต่มันไม่ใช่หรอกถ้ามุสลิมเขาไม่ทำกันอย่างนี้หรอกมุสลิมเขาไม่ทำงี้ถ้ามุสลิมคนหนึ่งคนใดไปฆ่าเขาตายจะหันไม่หันก็แล้วแต่แล้วกันเสร็จแล้วพออยู่มาวันหนึ่งสำนึกผิดอัลลอฮ์ร้องห่มร้องไห้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดือนบวชนี่ได้โอกาสเลยละหมาดในยามค่ำคืนร้องไห้ฉันไปฆ่าเขาตายฉันไปยิงเขาตายฉันไปฆ่าหั่นศพเขาตายแต่วันนี้เนี่ยอัลลอฮฺจ๋าฉันทำผิดไปแล้วและฉันก็ไม่ได้รับการกีซอดจากคนที่เป็นเจ้าของคนที่ตายครอบครัวเขาก็ไม่ได้เอาโทษฉันฉันก็ติดคุกตลอดชีวิตเนี่ยแหละแต่ว่าถามว่าอยู่ในคุกก็สำนึกขนาดเนี้ยพี่น้องทั้งหลายได้ไหมได้เพราะประตูเตาบัตมันยังไม่ปิดอัลลอฮ์ยังเปิดกว้างให้กับคนที่ยังสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าทำผิดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็ยังให้โอกาสแก่เราเพราะฉะนั้นจำให้ดีว่าประตูเตาบัตจะยังไม่ปิดที่บ้านมีไหมถ้าสามีเนี่ยมันยังเล่นการพนันอยู่เตือนสกิดไอ้บ้างเลิกเถอะประตูเตาบัตยังไม่ปิดบางบอกเล่นมาตั้งนานแล้วไหนๆเล่นแล้วก็จะเล่นจนตายเหมือนกับเรือยาวเข้าคลองเล็กอ่ะเข้าคลองเล็กแล้วมันกลับลำได้ไหมล่ะเรือมันยาวกลับไม่ได้ก็เลยพูดบอกว่าอะไรไหนๆก็เล่นมาเยอะแล้วหวยไหนๆก็ซื้อมาจนกระทั่งอายุ50แล้วก็ซื้อต่อไปอีกสักหน่อยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็คิดอย่างนี้ไงแต่เราสะกิดบอกบ้างอย่าคิดอย่างนี้ลูกจ๋าเลิกเถอะนะยาเสพติดเนี่ยอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันเลยลูกเอ้ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายังให้โอกาสกับบางยังให้โอกาสกับลูกเสมออัลลอฮฺยังไม่ปิดประตูเตาบะห์นะนี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราที่เรานั่นจะต้องพูดเนี่ยผมเห็นสังเกตทำไมต้องพูดอย่างนี้รู้ไหมทำไมต้องยกตัวอย่างไอ้บางรู้ไหมเพราะคนที่มาฟังเนี่ยแม่บ้านมากกว่าพ่อบ้านใช่ไหมก็เลยต้องพูดฝากบอกแม่บ้านไว้ไงเผื่อแม่บ้านเผื่อพ่อบ้านของใครที่มานั่งอยู่เนี่ยเป็นคนที่ยังไม่เอาเลยละหมาดก็ยังไม่เอาพอเดือนรอมฎอนก็บอกยังไม่เห็นเดือนเขาถือมาจะอาทิตย์กว่าแล้วเดือนยังไม่เห็นอย่างเงี้ยนะก็ต้องฝากไปบอกว่าเลิกได้แล้วตะบัดได้แล้วอัลลอฮฺตะอาลายังให้โอกาสเราอยู่อัลลอฮฺตะอาลายังไม่ได้ปิดกั้นที่จะทำแล้วชัยฏอนเดือนนี้ก็ไม่มีด้วยบางไอ้ที่บางเสพไอ้ที่บางซื้อไอ้ที่บางกินอยู่เนี่ยไม่ได้มาจากชัยฏอนแล้วมาจากตัวบางนั่นเองชัยฏอนตัวใหญ่เลยนะชัยฏอนตัวลูกเลยเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดตรงนี้ไว้เป็นความยิ่งใหญ่ของเดือนรอมฎอนพี่น้องทั้งหลายมันเดือนนี้ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะฉะนั้นพอเราจะต้อนรับเดือนรอมฎอนเนี่ยเห็นไหมบางมัสยิดเนี่ยพอใกล้ชะบานจะปลายชะบานมาแล้วพอมีนิสูชะบานมาแล้วนะนบีไม่ได้ทำฉันก็จะทำไม่เป็นไรเรามาต่ออายุกันนะมารวมตัวกันต่ออายุมาต่อริสกีกันนะอันนี้เนี่ยไม่ได้มีแบบอย่างจากท่านนบีเลยในปลายเดือนชะบานแต่ที่เห็นแล้วก็ดีใจก็คือว่าอะไรอย่างน้อยที่สุดแล้วไอ้สิ่งที่ไม่ได้ตรงกับซุนนะห์นบีเนี่ยก็ขอให้นะขอเตบหรือครูบาอาจารย์ที่อยู่ในมัสยิดของท่านนะชี้แจงด้วยว่าไอ้ที่มากินกันเนี่ยที่มาทำกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอิบาดัตต้องเริ่มทำตั้งแต่ในเดือนชะบานเพราะซะลัฟอัสซอลิฮ์คนรุ่นก่อนบรรพชน300ปี
ที่เราจะต้องถือเขาเป็นแบบอย่างเนี่ยพอเวลาเข้าเดือนชะบานมาแล้วเนี่ยเขาเริ่มทำตัวเป็นตัวของตัวเองกันแล้วเขาไม่ค่อยยุ่งกับใครกันแล้วทำไมล่ะปิดบ้านอ่านอัลกุรอานกันแล้วปิดบ้านรำลึกถึงอัลลอฮ์กันแล้วเริ่มซิกเก็ตอัลลอฮ์กันแล้วเรียกว่าอุ่นเครื่องกันแล้วนะครับนี่คือแนวทางของบรรพชนรุ่นก่อน300ปีเขาเริ่มทำกันแล้วและพอเวลาใกล้ๆนะ15วันก่อนจะถึงนิสุชะบานเขาก็ยิ่งทำอามันอิบาดะห์กันอย่างเต็มที่เพราะหลังจาก15วันมาแล้วนี่เขาจะพักแล้วเขาจะพักแล้วไม่มีการทำอิบาดะห์อะไรแล้วนอกจากอ่านกุรอานไปเรื่อยไม่ถือศีลอดแล้วนะแล้วมาถือศีลอดอีกทีนึงตอนไหนล่ะยกเว้นคนที่เคยทำจันทร์กับพฤหัสแล้วมันไปตรงไม่เป็นไรหลังจาก15แล้วไม่เป็นไรนะครับสามารถที่จะทำได้เพราะเราเคยทำเป็นประจำไงแต่คนที่ไม่เคยทำแล้วอยู่ๆจะไปทำเนี่ยนบีไม่สนับสนุนนะครับไม่มีสุนนะหลังจากนั้นพอต่อรอมฎอนปุ๊บพี่น้องเห็นไหมมัสยิดเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยไปดูนะครับในกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยเขาประดับประดามัสยิดกันเลยติดไฟสว่างสวยกันเลยเพราะเขารอผู้ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์มารวมตัวกันละหมาดตะรอเวียหรือละหมาดกิยามุรอมฎอนในช่วงเดือนรอมฎอนมัสยิดก็จะสว่างสวยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนี่คือความยิ่งใหญ่ของเดือนรอมฎอนและความยิ่งใหญ่ของเดือนรอมฎอนมันไม่จบตรงนั้นมันไปจบตรงที่ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะให้โปรโมชั่นมากมายกับผู้ที่ทำการถือศีลอดได้มีรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอะไรครับกุลลุอะมัลอิบนีอาดะมะยูดออะฟุลฮะซะนะตุอัชรุอัมซาลิฮาอิลา700ดอฟฟินนะดอฟฟินได้มีรายงานบอกว่าการงานของลูกหลานอาดัมจะเพิ่มพูนถึง10เท่าจนกระทั่งถึง100เท่านะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่สามารถที่จะคณานับได้เลยว่างานของเราจะอยู่ใน10เท่าหรือ20เท่า30เท่านบีบอกตั้งแต่10เท่าไปจนกระทั่งถึง700เท่าจนกระทั่งถึง700เท่าพี่น้องครับโอ้โหถ้าเราเอาเครื่องคิดเลขมานั่งกดเนี่ยเราจะกดไหวไหมเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยเพราะว่าอิบาดัตของเราเนี่ยมันหลายเรื่องเรื่องอะไรบ้างล่ะเรื่องละหมาดเรื่องอะไรบ้างล่ะเรื่องถือศีลอดเรื่องอะไรบ้างล่ะเรื่องการอ่านอัลกุรอานเรื่องอะไรอีกอ่ะเรื่องการทำซอดาเกาะเรื่องอะไรอีกอ่ะเรื่องการช่วยเหลือนะครับด้วยการเอาอาหารมาเลี้ยงคนละศีลอดมันเยอะแยะไปหมดใช่ไหมไอ้ที่เยอะแยะทั้งหมดนั้นเนี่ยงานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยท่านนบีบอกตัวเลขว่ามันตั้งแต่นะเพิ่มพูนตั้งแต่10ความดีไปจนกระทั่งถึง700ความดีเป็นการพูดให้พี่น้องเห็นว่ามันเยอะไงนี่คือความยิ่งใหญ่ของเดือนรอมฎอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้แล้วท่านนบีก็บอกให้เราฟังว่าฟาอินนะฮูลีวะอานาอัจซีบินะอิลลัสซอมะยกเว้นการถือศีลอดงานอื่นๆทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่10จนกระทั่งถึง700ยกเว้นการถือศีลอดอ้าวใหญ่ไหมล่ะใหญ่สิยกเว้นการถือศีลอดเพราะอะไรฟะอินนะฮูลีแท้จริงการถือศีลอดนั้นเป็นของข้าวะอานาอัจซีบิฉันจะตอบแทนการถือศีลอดให้กับผู้ถือศีลอดด้วยกับตัวของข้าเองใครครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าการถือศีลอดนั้นจะมีผลบุญตอบแทนให้ผู้ถือศีลอดมากกว่า700เท่าเสียอีกโดยที่เราไม่สามารถจะคณานับมันได้เพราะฉะนั้นทำยังไงพี่น้องระวังให้ดีนะการถือศีลอดแทนที่จะได้มากกว่า700เท่าขึ้นไปแต่เรากลับไม่ได้อะไรเลยแต่เรากลับไม่ได้อะไรเลยเพราะอะไรเพราะปากพ้อยนินทาคนอื่นเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่ละทิ้งการกระทำที่ไร้สาระเราจึงต้องมีความจำเป็นว่ากลับไปสู่กฎเกณฑ์กติกาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางเอาไว้
เพื่อให้ตัวเราอยู่ในกรอบของการถือศีลอดเราจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์มากกว่า700เท่าและทวีคูณขึ้นไปพี่น้องอยากได้อย่างนั้นไหมล่ะถ้าอยากได้อย่างนั้นมาดูสิ่งที่ท่านนบีว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามัลลัมยะดะกอลัซูรีวัลอะมะลบิฮ์ฟะไลซะลิลลาฮิฮาจะตุนฟีอัยยะดะตออามะฮูวะชะรอบะฮูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามแต่ที่ไม่ละทิ้งคำพูดเท็จคำพูดโกหกแสดงว่าการถือศีลอดกับการโกหกเนี่ยไปด้วยกันได้ไหมโอ้ไปคนละเรื่องเลยถือศีลอดแล้วมึงยังโกหกอีกถือศีลอดแล้วยังพูดเท็จอีกวันอะมะลบิแล้วยังมีการกระทําที่สนับสนุนการโกหกอีกกระทําไร้สาระอีกพี่น้องทั้งหลายไปกันได้ไหมล่ะกับการบวชอะไปกันไม่ได้เลยคนละเรื่องเลยโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครโกหกและยังทำสิ่งที่สอดคล้องกับการโกหกหรือการกระทำใดๆก็ตามที่ไร้สาระนะสนับสนุนการโกหกฟะไลซะลิลลาฮิฮาจะตุนอัยยะดะอะตออามะฮูวะชะรอบะฮูอัลลอฮ์ไม่ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการเลยที่จะให้ท่านนั้นมางดกินมางดดื่มมางดอาหารการกินแปลว่าอะไรแปลว่าบวชไปก็ไม่มีประโยชน์พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอัลลอฮ์ไม่ต้องการเลยที่จะให้เรามาอดข้าวอดน้ำเพื่ออัลลอฮ์และยังโกหกอยู่อดข้าวอดน้ำและยังทำเรื่องที่มันสอดคล้องกับในเรื่องการโกหกอยู่อัลลอฮ์บอกไม่ต้องการเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องเห็นหรือยังว่าถ้าอยากได้ผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับประโยคที่ว่าอิลลัสซามะเว้นแต่การถือศีลอดฟะอินนะฮูลีวะอานะอัจซีบีแท้จริงการถือศีลอดเป็นของข้าและข้าจะตอบแทนการถือศีลอดด้วยตัวของข้าเองแสดงว่ามันต้องมากกว่า700เท่าขึ้นไปนะแต่งานของลูกหลานอาดัมไม่ว่าจะเป็นเรื่องละหมาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำซอดาเกาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้อาหารแก่คนถือศีลอดงานอื่นๆทั้งหมดเนี่ยที่นอกเหนือจากการบวชเนี่ย10เท่าถึง700เท่าเนี่ยอันนี้แน่ๆแล้วอันนี้แน่ๆแล้วเพราะฉะนั้นที่บริจาคให้อาจารย์รอซิกีนไปเมื่อกี้เนี่ยอย่าลืมให้ผมมั่งแล้วกันเดี๋ยวไปให้ถึงเนี่ยที่บริจาคไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นไงล่ะก็ตั้งแต่ท่านน่ะตั้งแต่10เท่าจนกระทั่งถึง700เท่าเนี่ยอันนี้แน่ๆแล้วแต่จะแน่มากกว่านั้นก็คือว่าพี่ป้าน้าอาทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้พยายามควบคุมกรอบของการถือศีลอดให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่าโกหกอย่าพูดจาไร้สาระอย่าด่าทอคนอื่นอย่านินทาคนอื่นอย่าใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นสรุปความก็คือระวังลิ้นของเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รับผลบุญที่มากกว่า700เท่าทวีคูณขึ้นไปเสียอีกพี่น้องเห็นหรือยังครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่ใช่ว่าถือไปอย่างนั้นละบวชไม่ได้หวังอะไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางกรอบในเรื่องของการถือศีลอดว่าอย่าถือไปอย่างนั้นแหละหุ่นจะได้ดีนะสวดอะไรนะองค์ทรงเอวของเราเนี่ยสวดทรงจะได้ดีหุ่นจะได้ดีเพราะว่าเนียดไปเรื่องอื่นเลยท่านี้ไม่ได้เนียดอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษที่มุตตะฟะกุนอะลัยนะบอกว่ามันซอมรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิใครก็ตามแต่ที่ถือศีลอดด้วยการอีมานต่ออัลลอฮ์มีจิตวิญญาณของความเป็นมุสลิมให้กับอัลลอฮ์ 100%ไม่ได้ถือศีลอดเพราะอยากให้ไอ้บางมันชอบให้ป๋ามะชมให้คนอื่นเขาชมเชยหรือสรรเสริญพูดง่ายๆว่าอวดไม่ได้ถือศีลอดเพราะอวดใครด้วยการอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าง 100% นะวะติซาบันแล้วก็หวังด้วยว่าถือศีลอดนี้อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับฉัน
หวังด้วยว่าการถือศีลอดนี้อัลลอฮ์จะให้สวรรค์ฉันหวังด้วยว่าการถือศีลอดนี้อัลลอฮ์จะตอบแทนคุณงามความดีให้กับฉันวะติซาบันให้หวังจากอัลลอฮ์อย่างนี้กุฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงลบล้างนะอภัยโทษให้กับพี่น้องทั้งหลายในบาปต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดบาปอะไรครับอุลามาเขาบอกบาปต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดก็คือบาปเล็กๆทั้งหมดการที่อัลลอฮ์จะอภัยโทษบาปเล็กให้ได้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นต้องไม่ทำบาปใหญ่ถ้าใครทำบาปใหญ่อยู่แล้วจะหวังให้อัลลอฮ์อภัยโทษบาปเล็กให้จะอภัยได้ยังไงล่ะบาปใหญ่ก็ยังไม่เลิกเลยยังเล่นการพนันเป็นบาปใหญ่ยังทำซีนาเป็นบาปใหญ่ยังดื่มสุราเป็นบาปใหญ่แล้วก็จะมาหวังให้อภัยในโทษในบาปเล็กเป็นไปได้ไหมเป็นไม่ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นบรรดาอุลามะหรือปาฏิเขาบอกว่าการที่เราจะได้รับการอภัยโทษในบาปเล็กๆได้นั้นก็ต่อเมื่อบุคคลคนนั้นไม่เข้าไปสูงสิงหรือเข้าไปแตะต้องหรือเข้าไปปฏิบัติในเรื่องที่เป็นบาปใหญ่ๆพี่น้องถ้าบาปใหญ่มีอยู่ไม่ต้องถามเรื่องบาปเล็กต้องเตาบัตตัวก่อนต้องเตาบัตตัวก่อนเป็นประการสำคัญเพราะฉะนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่ของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนว่าอัลลอฮ์บอกว่าถ้าถือแล้วหวังไม่ได้ถือไปอย่างนั้นแหละหวังว่าเราจะได้รับการอภัยโทษหวังว่าเราจะได้รับสวรรค์จากอัลลอฮ์หวังว่าเรานั้นจะได้รับคุณงามความดีอันมากมายและเป็นน้ำหนักให้กับเราตอนชั่งในวันกิยามะฮ์พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนี่คือความยิ่งใหญ่ของการถือศีลอดนะเพราะอะไรครับที่เป็นอย่างนี้พี่น้องทราบไหมว่าเพราะอะไรครับเพราะที่ท่านมาอดน้ำมาอดอาหารให้กับพระองค์เนี่ยแล้วท่านหวังเนี่ยแล้วอัลลอฮ์จะตอบแทนความดีให้มากกว่า700เท่าตามแต่ปริมาณการควบคุมตัวของแต่ละคนเนี่ยเพราะอะไรที่อัลลอฮ์จะให้มากขนาดนั้นยะดาอชะฮวะตะฮูเขามาทิ้งอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขาเพื่อพระองค์วะตออามะฮูมินอัจลีเขามาละทิ้งอาหารมาละทิ้งอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขาอันเนื่องมาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราทำนี่เราทำให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในเมื่อเราทำให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งหวังด้วยความอิคลาสต่อพระองค์งานต่างๆที่พี่น้องทำไปทั้งหมดพระองค์บอกแล้วว่าท่านไม่สามารถจะคนานับได้เลยเพราะมันมากกว่า700เท่าอีกวะอานาอัจซีบีวะอานาอัจซีบีฉันจะตอบแทนผู้ที่ถือศีลอดแล้วทำตัวอยู่ในกรอบด้วยกับตัวของข้าเองอัลลอฮ์จะเป็นผู้ตอบแทนเรื่องนี้เป็นการเฉพาะพี่น้องจำไว้จะตอบแทนเรื่องนี้เป็นการเฉพาะพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายทีนี้หลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าความยิ่งใหญ่ของการถือศีลอดเราถือไปแล้วจะได้อะไรเราทำไปแล้วเราจะได้แค่ไหนบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้แล้วจะทำยังไงไม่ให้การถือศีลอดของเราเนี่ยต้องได้รับการลดคะแนนลงมาลดคะแนนลงมาก็แปลว่าเราต้องควบคุมตัวเราเองดูแลตัวเราเองในขณะที่บวชเนี่ยให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้พี่น้องครับต่อไปนี้เป็นอามันอิบาดัตอื่นๆที่มันจะได้ตั้งแต่10จนกระทั่งถึง700นะครับแล้วก็ได้มากจริงๆพี่น้องรู้ไหมว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านนบีอ่านกุรอานทุกวันเลยอ่านกุรอานทุกวันเลยแล้วอ่านอัลกุรอานเนี่ยจบภายในคืนเดียวเนี่ยถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมเองก็รู้ไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่ไปอ่านสิ่งที่เป็นการรายงานจากบรรดาซอฮาบะคนใกล้ชิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอาอิชะห์อันอาอิชะตะกอลัจได้มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์ภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอาอิชะห์นี่เป็นอุมมุลมุมินีนเป็นมารดาของบรรดามุมินทั้งหลายที่พวกชีอะห์มันโจมตีท่านหญิงอาอิชะห์นี่แหละภรรยาคนนี้แหละโดนหนักเพราะอะไรเพราะมันเกลียดเหลือเกินชีอะห์พวกรอฟิดอเนี่ยอิสนาอัชรียะที่มันจะมายึดศูนย์กลางเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเพราะนั้นพวกนี้คบด้วยไม่ได้นะครับ
เพราะมันด่าทอซอฮาบะของท่านนบีด่าอุมุลมุมินีนมารดาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจุดยืนของพวกเราต้องชัดเจนนะชีอะห์กับเราไปด้วยกันไม่ได้ต้องบอกงี้นะครับมันอยู่ที่ไหนก็ต้องไม่มีเราอ่ะเราจะไปปนอยู่กับมันแล้วจับมือสลามเนี่ยสลามไม่ได้เพราะมันไม่ใช่พวกเราจำเอาไว้ให้ดีละอะลามุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอรออัลกุรอานกุลลูฮูกอรออัลกุรอานกุลลูฮูฟีไลลาตินวะลากอมาไลลาตันฮัตตัสซอบาฮีวะลาซอมาชะฮรอนกามิลันกอดกอยรอรอมฎอนในเดือนรอมฎอนนั้นท่านนบีทำเป็นประจำคืออะไรพระหญิงอาอิชะห์บอกว่าฉันไม่เคยทราบว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านกุรอานทั้งเล่มในคืนเดียวนบีเป็นมะซูมอ่ะพี่น้องบาปก็ไม่มีอ่ะอัลเลาะห์ไม่เอาผิดนะอ่านกุรอานทั้งเล่มในคืนเดียวอ่านทั้งเล่มเลยในคืนเดียวนะอ่านกุรอานทั้งเล่มในคืนเดียวหรือยืนละหมาดตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้านะหรือถือศีลอด1เดือนเต็มนอกจากการกระทำดังกล่าวทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเดือนไหนในเดือนรอมฎอนนะครับอันนี้เป็นบันทึกของท่านอิหม่ามนะซาอีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานี่จะได้กระพีของหนึ่งของท่านรอซูลไหมล่ะนะเรานี่ไม่ได้กระพีหนึ่งของท่านรอซูลหรอกแต่เราขอให้เรามุมานะก็แล้วกันทำให้มากที่สุดก็คืออะไรจากฮะดีษบทนี้ข้อที่หนึ่งนบีอ่านกุรอานเยอะเราก็ต้องทำการอ่านอัลกุรอานให้สม่ำเสมอทุกวันจะแค่ไหนพี่น้องก็ทำให้สม่ำเสมอก็แล้วกันวันนี้อ่านตอนหลังมักริบพรุ่งนี้ก็อ่านหลังมักริบพรุ่งนี้อ่าน2ใบวันนี้ก็อ่าน2ใบมะรืนก็อ่านอีก2ใบทำอะไรให้สม่ำเสมอแล้วอินชาอัลลอฮ์ท่านจะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอ่านการอ่านกุรอานถ้าใครอ่านคืนละยุส30คืนก็30ยุสก็จบพอดีก็ได้ผลบุญมากไหมก็ได้มากกว่าคนที่อ่านไม่จบก็แค่นั้นแหละแต่คนที่อ่านแหละแล้วอ่านไม่จบได้บุญหรือไม่ก็ได้ผลบุญนะอ่านหนึ่งพยัญชนะได้10ความดีและ10ความดีไปจนกระทั่งถึง700ความดีอ่ะนะแต่คนที่อ่านจบ 6,600 กว่าอายะเนี่ยก็ย่อมมีน้ำหนักดีกว่าคนที่อ่านไม่จบหรืออ่านได้ไม่ครบจำนวนยุสที่กุรอานมีอยู่30ยุสพี่น้องครับประการที่2เนี่ยก็ส่งเสริมนะให้ท่านทั้งหลายนั้นอ่านอัลกุรอานในเวลากลางคืนนะทำให้ดีในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็ประการต่อมาก็ส่งเสริมให้ท่านนั้นพยายามละหมาดกิยามุรอมฎอนคือละหมาดตะรอวีหรือละหมาดกิยามุลไลลีก็คือละหมาดในยามค่ำคืนหลังจากตะรอวีท่านสามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับถึงแม้ท่านจะละหมาดวิเตสไปแล้วที่ณที่ไหนที่ท่านไปละหมาดรวมอ่ะพอเขาละหมาดวิเตสไปแล้วกลับไปบ้านจะละหมาดอีกได้ไหมได้อย่าไปซีเรียสทำเลยครับเพราะถือว่าเป็นคุณงามความดีที่จะทำให้ท่านได้รับผลบุญอันมากมายนี่คือสิ่งที่ท่านหญิงอาอิชะห์ได้บอกเอาไว้เป็นความประเสริฐของการอ่านอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเรามาดูต่ออีกว่าการถือศีลอดและการอ่านอัลกุรอานมันไปกันได้เพราะเนื่องจากอัลกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาในเดือนแห่งการถือศีลอดคือเดือนไหนครับเดือนรอมฎอนคุณประโยชน์ของอัลกุรอานและคุณประโยชน์ของการถือศีลอดไม่ได้เพียงแต่ท่านได้ผลบุญจากการถือศีลอดทวีคูณเท่านั้นหรือได้รับผลบุญจากการอ่านอัลกุรอานตามตัวอักษรเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นอีกอัลกุรอานและการถือศีลอดจะช่วยท่านในวันกิยามะฮ์อิกรออุลกุรอานพวกท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานฟะอินนะฮูยะตียามัลกิยามะติชะฟีอัลลิอัศฮาบิฮิแท้จริงอัลกุรอานนั้นจะช่วยเหลือท่านให้การช่วยเหลือท่านในวันกิยามะฮ์ให้กับคนที่เป็นคนอ่านอัลกุรอานพี่น้องครับไอ้คำว่าลิอัศฮาบิฮีเนี่ยแปลว่าเจ้าของกุรอานเนี่ย
ม่ได้แปลว่าเจ้าของมุสฮับนะคือเราเนี่ยเป็นเจ้าของหลายเล่มแต่ไม่ได้หยิบมาอ่านเลยเนี่ยจะได้ไหมล่ะไม่ได้ที่บ้านน่ะใครเป็นเจ้าของกุรอานฉันนี่แหละเป็นเจ้าของกุรอานแต่ฉันเคยอ่านไหมไม่เคยอ่านเลยเพราะฉะนั้นคำว่าลิอัสฮาบิฮีนี่หมายถึงคนที่อ่านกุรอานกุรอานจะไปช่วยท่านนอกจากได้ผลบุญจากอักษรมาแล้วกุรอานจะช่วยแล้วมาดูอีกฮะดีษนึงนะที่บันทึกในท่านอิหม่ามอะห์มัดนะอัตตอบรอนีและอีกหลายท่านได้บันทึกไว้รายงานโดยท่านอับดุลลาฮิบนีอัมรุบนุอาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาขอละตาลาทรงให้ความเมตตาแก่ท่านทั้งสองด้วยนะอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัสซิยามุวัลกุรอานุยัชฟะอานิลิลอับดิยามิลกิยามะติยามัลกิยามะติกัลอัลกุรอานถือศีลอดการอ่านอัลกุรอานทั้งสองจะให้การช่วยเหลือแก่บ่าวคนหนึ่งในวันอาคิเราะห์ก็คือในวันกิยามะตนั่นเองอะไรครับกุรอานและการถือศีลอดนี่นบีพูดต้นเมื่อกี้แล้วเรื่องกุรอานอย่างเดียวมาพูดต้นนี้อีกไอ้ที่อดข้าวอดน้ำไอ้ที่อดตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นเนี่ยอย่าลืมนะว่าการถือศีลอดของเราเนี่ยจะให้การช่วยเหลือเราให้การช่วยเหลือเราอัสซิยามุวัลกุรอานุยัชฟะอานิลิลอับดิยามัลกิยามะติการถือศีลอดและอัลกุรอานนั้นจะให้ความช่วยเหลือแก่บ่าวในวันกิยามะตช่วยเหลือยังไงครับอัลลอฮุอักบัรกุรอานจะทูลการถือศีลอดจะทูลต่ออัลลอฮ์ยะกูลุสซิยามุอัยยุร็อบบีการถือศีลอดจะทูลว่าจะกล่าวว่านะกล่าวในลักษณะขออนุญาตนะว่าง่ายๆกล่าวในที่นี้กล่าวในลักษณะขออนุญาตนะอัยยุร็อบบีโอ้พระผู้อภิบาลของฉันนะมะนะตูฮูอัตตออามาฉันได้ทำให้เขาเนี่ยต้องงดอาหารฉันได้ห้ามเขาจากการไม่กินอาหารนะวัชฮาวาตีและอดทนจากอารมณ์ฝ่ายต่ำเขาต้องงดต้องอดทนจากอารมณ์ฝ่ายต่ำพี่น้องครับการถือศีลอดทูลต่ออัลลอฮ์ว่าฉันเนี่ยได้ห้ามเขาจากการนะกินอาหารเราถือศีลอดเราต้องงดอาหารใช่ไหมใช่แต่อีกประการหนึ่งการถือศีลอดคูณกับอัลลอฮ์ว่าฉันได้ห้ามเขาเช่นเดียวกันจากการที่เขาจะต้องอดทนต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำที่มีอยู่ในตัวของเขาอารมณ์แห่งความอยากต่างๆพี่น้องครับอันนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนะข้อ2เนี่ยแหมถือศีลอดเนี่ยอยากดูละครตอนกลางวันเป็นอารมณ์ของเราใช่ไหมอารมณ์อยากดูรายการเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเพียบเลยถือศีลอดทำยังไงไม่ให้หิวล่ะแหมบางคนก็บอกโอ้ยกลางวันนี่ทำไมรายการวาไรตี้เพียบเลยก็เลยเปิดนั่งจ้องโทรทัศน์ก็ขำไปด้วยพอเขามีตลกมาเล่นก็ขำไปด้วยพอไอ้หม่ำมาเล่นนะตลกหลายคนมาเล่นก็ขำไปด้วยแทนที่การถือศีลอดอัลลอฮ์จะให้เพิ่มทวีคูณมากกว่า700เท่าท่านี้จะเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยอยู่นั่งขำกันอยู่เนี่ยเพราะอะไรเพราะดูรายการตลกดูรายการทีวีวาไรตี้เอาละพี่น้องทั้งหลายนี่แหละมันเป็นอารมณ์ที่ออกมาจากความส่วนตัวของเราการถือศีลอดมันไปยับยั้งตรงเนี้ยยับยั้งได้ไหมล่ะอยู่ที่ตัวท่านแล้วผมตอบให้ท่านไม่ได้ถ้าท่านดูและนั่งขำท่านสนุกแปลว่าการถือศีลอดมันยับยั้งตัวท่านได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าวันหนึ่งท่านเนี่ยไม่ได้ดูอดทนและปิดทีวีเลยดูรายการเอาเปิดก็ได้ดูทีวีจอดำก็ได้เดี๋ยวหาว่าห้ามนะเอาดูทีวีจอดำจานดำใช่จอดำจานดำเอาและมีหลายช่องพี่น้องดูเอากันแล้วกันเลือกเอาดูคนอาจารย์คนไหนเขาพูดแล้วมันได้สาระก็ฟังไปนะครับอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมไม่ใช่เป็นอารมณ์ที่อยากได้ความรู้มาใส่เราในเดือนรอมฎอนกรณีอย่างนี้เนี่ยพี่น้องส่งเสริมให้กระทำ
เพราะอะไรเราจะได้รับความรู้และได้รับผลบุญจากการเรียนรู้ไปด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับฟาชัฟฟิอานีฟีฮินะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันเนี่ยให้ความช่วยเหลือแก่เขาด้วยเถิดนะนี่ใครพูดล่ะใครทูลต่ออัลลอฮ์ล่ะการถือศีลอดทูลต่ออัลลอฮ์แล้วพี่น้องเห็นหรือยังไปบอกคนที่บ้านนะใครยังไม่บวชเนี่ยการถือศีลอดเนี่ยที่อดเนี่ยมันจะช่วยอัลลอฮ์ช่วยทูลต่ออัลลอฮ์นะฉันเนี่ยจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าพ่อแม่ก็ไปช่วยท่านไม่ได้สามีก็ไปช่วยท่านไม่ได้ป๋าเนี่ยจะไปช่วยกับลูกก็ไม่ได้นะใครทำอะไรก็ได้เท่าที่คนนั้นทำถ้าคนนั้นละหมาดเยอะละหมาดก็ช่วยอีวันอิบาดัตก็ไปช่วยใช่ไหมแต่เรารักภรรยาเราแค่ไหนแต่ภรรยาเราไม่คุมฮิญาบภรรยาเราไม่ถือศีลอดภรรยาเราอยู่นั่งนินทาชาวบ้านอยู่เราช่วยไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวไอ้บางของเราเนี่ยขยันทำงานจริงๆเลยออกไปขับแท็กซี่แต่ไม่ได้ถือศีลอดหรอกนะขยันทำงานจริงๆเลยออกทำงานทุกวันแต่ไม่ได้ถือศีลอดหรอกเรารู้อยู่แก่ใจคนอื่นอาจจะไม่รู้อ่ะนะแต่เรารู้อยู่แก่ใจการกระทำอย่างนี้รีบบอกสามีเรารีบบอกลูกเราเลยบางเฮ้ออดทนหน่อยอดทนให้ดีมากที่สุดเพราะการถือศีลอดเนี่ยพอบางตายไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยบางนะฉันน่ะไปช่วยบางไม่ได้ลูกก็ไปช่วยบางไม่ได้ในหลุมกุโบสถ์ไม่มีใครไปช่วยได้นอกจากอามันอิบาดัตวะยะกูลุลกุรอานุและกุรอานก็จะกล่าวว่าอะไรครับอัยยุร็อบบิมะนะตุฮูอันนอมะวัลละบิลไลลิฉันได้ห้ามเขาจากการอดนอนในตอนกลางคืนนะครับได้ห้ามเขาจากการนอนหลับในยามค่ำคืนห้ามทำไมล่ะถือศีลอดมาแล้วเนี่ยก็ทำไมล่ะก็เพียแย่กินอาหารละศีลอดเสร็จอยากจะนอนแล้วสิทีนี้นะคนที่ถือศีลอดแล้วเพียแย่แล้วนอนโดยไม่ละหมาดมักริบโดยไม่ได้ละหมาดอิชาที่เป็นฟัรดูเนี่ยหรือว่ากินข้าวซะฮูแต่กินข้าวซะฮูเสร็จนอนเลยโดยไม่ได้ละหมาดซุบฮ์บอกได้เลยนะครับว่าการถือศีลอดของท่านนี่ไลฟ์บอยการถือศีลอดไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยที่ทิ้งฟัรดูเอาฟัรดูอย่างหนึ่งแต่ทิ้งฟัรดูอีกอย่างหนึ่งนะครับอุลามาปราดในโลกอิสลามเขาฟัตวาชัดเจนนะครับว่าการถือศีลอดของคนที่ทิ้งละหมาดเนี่ยจะไม่ได้รับผลบุญใดๆทั้งสิ้นเพราะอันเนื่องมาจากว่าการละหมาดนั้นเป็นฟัรดูเหนือพวกท่านท่านจะต้องทำทั้งปีทั้งตะชาติจนกระทั่งท่านตายพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายที่บอกว่าห้ามหรือยับยั้งเราไม่ให้หลับนอนในตอนคืนเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนนั้นเนี่ยได้ละหมาดกิยามุรอมฎอนพอละศีลอดเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บแป๊บเดียวตอนนี้เร็วนะไปละหมาดอิชารวมกับเขาแล้วพอละหมาดอิชารวมกับเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขายืนละหมาดกิยามุรอมฎอนหรือตะรอแวะเนี่ยเอาละที่ไปอยากเรียกตะรอแวะเพราะอะไรไหมเพราะว่ามันแวะกันบ่อยบางคนละหมาดเดี๋ยวจะไปไหนไปละหมาดตะรอแวะหน่อยไปไม่ถึงมัสยิดเรามันแวะนั่นแวะนี่ไงหรือบางคนนี่ละหมาดตะรอแวะเสร็จนะไปละหมาดตะรอแวะเขาบอกแวะเนี่ยมันแปลว่าพักก็เลยเขาละหมาดสองพอเขายืนขึ้นสี่ไอ้นี่แวบแล้วตะรอแวบพอเขายืนได้สี่ยังไม่ครบแปดเลยไอ้นี่แวบแล้วกลายเป็นตะรอแวบไม่ใช่ตะรอแวะแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกให้ท่านทราบอีกชื่อหนึ่งว่ามันชื่อกิยามุรอมฎอนนะครับแต่จริงๆแล้วก็เรียกได้ทั้งสองอันนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่เราเห็นพฤติกรรมเด็กลูกศิษย์ลูกหาไปไหนแล้วมึงกี้มึงบอกไปละหมาดตะรอแวะแป๊บเดียวมึงแวบมาแล้วนี่แล้วนะเราก็เลยดุมันบ้างอะไรมันบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่การถืออัลกุรอานเนี่ยนะอัลกุรอานได้ทูลต่ออัลลอฮ์ว่าฉันได้ยับยั้งเขานะให้อดหลับอดนอนในตอนคืนเนี่ยนอกจากละหมาดแล้วกุรอานเนี่ยเป็นคนทูลเองแสดงว่าเราต้องทำอะไรต้องอ่านอัลกุรอานในตอนกลางคืนอ่านอัลกุรอานในตอนกลางคืนเพราะกุรอานเป็นผู้ทูลไงทูลต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากละหมาดแล้วนะก็ยังอดหลับอดนอนในตอนคืนเพื่ออ่านอัลกุรอานอันนี้เป็นหลักเลยอ่านอัลกุรอานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฟาชัฟฟิอานีฟีฮิโออัลลอฮ์ได้โปรดขอให้อนุญาตให้ข้าพระองค์ได้ให้ความช่วยเหลือเขาด้วยเถิดก็ล่ะ
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบอะไรฟายัชฟาอานีทั้งกุรอานและการถือศีลอดก็ได้รับอนุญาตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้รับชาฟาอะคือให้การช่วยเหลือคนๆนั้นอันเนื่องมาจากเขาถือศีลอดและอันเนื่องมาจากเขาอ่านอัลกุรอานในยามค่ำคืนนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายมีหะดีษบทนึงยาวผมตัดตอนเลยแล้วกันนะครับผมตัดตอนมาตรงนี้เลยหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมีซีเกี่ยวกับผลบุญอีกเช่นเดียวกันถ้าท่านทำนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยฮุวะชะฮรุศอบรีก็คือเดือนแห่งการอดทนเดือนนี้ต้องอดทนพี่น้องผมบอกเมื่อวานไปขึ้นกุตบะที่เตรียมพัดบอกกับเด็กนักเรียนสามัญบอกว่าเราต้องแสดงความแข็งแกร่งให้เพื่อนกุฟฟาร์พวกมุชริกีนเขาเห็นเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาเห็นว่าเราถือศีลอดต้องแข็งแรงถือศีลอดต้องแข็งแกร่งเพราะเราไม่ได้ถือศีลอดอวดใครเราถือศีลอดบนจิตวิญญาณของการทำให้อัลลอฮ์จริงๆเพราะฉะนั้นนักเรียนสามัญที่ไปเรียนหนังสือแต่ละวันเนี่ยอาจจะอ่อนแอได้ก็เลยต้องปลุกจิตวิญญาณหน่อยว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการอดทนมุสลิมต้องแสดงความอดทนออกมาแล้วรู้ไหมวัสบรุสวาบุหุอัลจันนะผลลัพธ์ของการอดทนก็คือสวงสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะให้ถ้าเราอดทนอัลลอฮ์จะให้สวงสวรรค์แก่เราวะชะฮรุลมุซาวาติเดือนนี้นะเป็นเดือนที่เราต้องเห็นอกเห็นใจมีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเดือนนี้เคยทะเลาะกันก็อภัยให้มันซะเคยไม่ถูกกับคนข้างบ้านก็เอาละลืมมันไปได้ก็ลืมมันซะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นคนข้างบ้านเขาไม่ค่อยมีคำว่าไม่ค่อยมีพี่น้องเข้าใจนะก็เราก็ต้องสงสารนะให้ซอดาเกาะห์บ้างกับเด็กๆลูกเขาหรือถ้าเรามีเยอะเราก็ให้ในครอบครัวเขาเป็นสตุ้งสตางค์ให้เขาซื้ออาหารมาละศีลอดอันนี้ก็เป็นผลบุญที่จะตอบแทนกับท่านมากมายนะครับเป็นเดือนแห่งความเมตตาสงสารผมบอกกับบรรดาเด็กนักเรียนว่าเด็กนักเรียนทั้งหลายพวกเราจะทำซอดาเกาะห์กันเมื่อไหร่ครูผมยังไม่มีเงินเดือนเลยเนี่ยผมก็ต้องเรียนจบมีเงินเดือนก่อนแล้วค่อยทำซอดาเกาะห์สิถ้าเราคิดกันอย่างนี้เนี่ยแล้วถ้าตายก่อนเมื่อไหร่จะมีโอกาสทำซอดาเกาะห์ล่ะเพราะอะไรเพราะไปรอจบการศึกษาผมถามเด็กนักเรียนสามัญว่านักเรียนน่ะได้ตังค์มาวันคนละเท่าไหร่ล่ะเขาบอกบางคนบอกได้60เราก็เลยบอกขอ5บาทได้ไหมให้อัลลอฮ์บ้างขอ10บาทได้ไหมให้อัลลอฮ์บ้างฝึกทำตั้งแต่วันนี้เลยนะมาละหมาดวันศุกร์เนี่ยเขามีตู้เนี่ยนะหรือเขามีคนเดินขันเนี่ยบางมัสยิดมีคนเดินขันอย่าไปอายใครกำตังค์ใส่มือ5บาทเขาไม่ได้มานั่งมองเราเรามีแค่นี้นะก็เราเป็นนักเรียนนะเรายังไม่มีงานทำเนี่ยนี่มะให้เรามาแล้วก็เงินเนี่ยเป็นของเราเนี่ยเราก็กำตังเนี่ยให้5บาทใส่ไปหรือหยอดไปในตู้หรือเราไปเจอเด็กเล็กๆข้างบ้านเราแล้วเรารู้ว่าเนี่ยเป็นญาติมะเราด้วยญาติป๋าเราด้วยทำไมล่ะไอ้เงินที่เราไปกินโรงเรียนเนี่ยเราเดือนบวชเนี่ยมะให้ไปตามธรรมเนียมแต่เราไม่ได้กินหรอก20บาทลิลละฮิตาลาให้กับเด็กคนนี้ที่เป็นหลานเรานะแกเอาไปกินขนมซื้อขนมกินมันก็ดีใจเพราะอะไรที่พูดอย่างนี้เนี่ยเพราะเนื่องจากได้เห็นเด็กบางคนเนี่ยไม่มีสตังค์นะมีสตังค์น้อยพ่อแม่ไปมองอีกบ้านหนึ่งโอ้โหเงาะเต็มบ้านปัตตบะนะโอ้ขนมติ่มซำขนมบัวลอยอะไรต่ออะไรพอหันไปดูข้างๆแต่ไม่มีน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อง
หันมาดูคนจนนะหันมาดูคนจนคนที่อะไรคนที่เขาไม่มีอันจะกินแล้วก็ให้เขาสังคมมุสลิมมันจะแข็งแกร่งถ้าเราคิดว่านี่ไม่ใช่ญาติฉันถ้าเราคิดว่านี่ไม่ใช่อะไรอุ้ยไม่ใช่ใครก็ไม่รู้นะมันมาอยู่แถวนี้ถ้าเราไปคิดอย่างนั้นนะสังคมมุสลิมมันไม่มีทางเข้มแข็งหรอกพี่น้องไม่มีทางเข้มแข็งหรอกเพราะอะไรเพราะเราอยู่เห็นแก่ตัวกันต้องจะให้ก็ต้องญาติสนิทอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องส่งเสริมและสนับสนุนกันพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายคุณงามความดีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ตรงนี้ทิ้งท้ายนะครับท่านทำไปนะครับอันนี้ดีมากนะครับอันอานาเซนรอเดียลอันอานาเซนก็ล่ะได้มีรายงานจากท่านอานัสก็ล่ะซูอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามว่าอัยยุศ ซอมีอัฟฎอลุบะอ์ดะรอมฎอนนะการถือศีลอดอันใดที่ประเสริฐที่สุดหลังจากเดือนรอมฎอนนะพูดง่ายๆว่ารองจากเดือนรอมฎอนการถือศีลอดอันใดประเสริฐที่สุดนะรองจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนพี่น้องทราบมั้ยมาฟังท่านนบีตอบกอละชะบานุลิตะซีมีรอมฎอนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบว่าการถือศีลอดซุนนะในเดือนชะบานนะเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นพอเวลาเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนชะบานเนี่ยเป็นซุนนะยังเป็นแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะนบีบอกประเสริฐที่สุดเพราะมันเป็นการตะอะซีมีรอมฎอนเป็นการให้เกียรติแก่เดือนรอมฎอนเป็นการให้เกียรติเป็นการต้อนรับเดือนรอมฎอนนั่นแหละเป็นซุนนะห์ของการถือศีลอดที่ประเสริฐที่สุดรองจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนใครบอกอ่ะพี่น้องพี่น้องไม่ต้องบอกว่าฟังกับอาจารย์คนนี้มาไม่ใช่นี่แหละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกผมก็นํามาหามาแล้วก็มาบอกท่านมาบอกให้ท่านทราบว่าถือศีลอดซุนนะห์ที่นะที่ประเสริฐที่สุดรองจากการถือศีลอดนะการถือศีลอดขออภัยนะเดี๋ยวขออนุญาตแปลใหม่ทีนึงอะไรครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามว่าอัยยุซอมีอัฟฎอลุบะอ์ดะรอมฎอนท่านนบีถูกถามว่าการถือศีลอดประเภทใดที่ประเสริฐที่สุดรองจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอันนี้ทวนอีกทีนึงฟังชัดๆนะอะไรประเสริฐที่สุดหลังจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่าอะไรครับการถือศีลอดซุนนะห์ในเดือนชะบานอันเนื่องมาจากเป็นการให้เกียรติเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงนะเพราะฉะนั้นพี่น้องทราบแล้วก็ไปทำแล้วกันฟะอัยยุศอดะกะติอัฟฎอลุศอดะกะอันใดที่ประเสริฐที่สุดศอดะกะอันใดที่ประเสริฐที่สุดกอละศอดะกะตุนฟีรอมฎอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบว่าอะไรครับการทำซอดาเกาะห์ในเดือนรอมฎอนพี่น้องบางทีมึนเหมือนกันนะขอมาอัพด้วยนะครับก็แปลว่าอะไรครับก็คือการทำซอดาเกาะห์ในเดือนรอมฎอนนี่เป็นการทำซอดาเกาะห์ที่ประเสริฐที่สุดพี่น้องเห็นหรือยังว่าเดือนนี้มันยิ่งใหญ่มันมีอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้ท่านนั้นได้รับผลบุญมากมายแต่สิ่งสำคัญที่สุดแล้วท่านจะควรรู้เอาไว้ปิดท้ายตรงนี้เลยนะครับควรรู้เอาไว้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงคนที่ถือศีลอดว่าคนที่ถือศีลอดนี้ได้เปรียบหลายประการด้วยกันนอกจากผลบุญที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงให้แล้วเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในรายงานของท่านอบีฮุรอยเราะห์นะครับบันทึกโดยท่านอิบนุมาญะห์ท่านอัลไบฮากีและท่านอื่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าซะลาซะตุลลาตุรัดดุดะวะตุฮุมบุคคลต่อไปนี้3ประเภทที่การวิงวอนขอดุอาของเขาจะไม่ถูกปฏิเสธไม่ถูกปฏิเสธเลยนะครับข้อที่1อัลอิมามุลอาดิลูคนเป็นอิหม่ามหรือเป็นผู้นำที่มีความยุติธรรมคนเป็นอิหม่ามหรือเป็นผู้นำที่มีความยุติธรรมป
พี่น้องครับคงไม่ต้องขยายอิหม่ามที่อาเดนเป็นยังไงอิหม่ามที่มีความยุติธรรมเป็นยังไงนะครับประการที่สองวัสซออิมุฮัตตายุฟติรอและคนที่เป็นผู้ที่ถือศีลอดจนกว่าเขาจะละศีลอดแปลว่าตั้งแต่เช้าที่เราถือศีลอดกว่าจะละศีลอดก็คือในเวลามักริบนะในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาซึ่งที่พี่น้องเนี่ยจะได้รับการตอบรับการขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺบอกใครบอกอะอัลลอฮฺให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกให้เราทราบเพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อได้โอกาสแล้วเนี่ยละหมาดขอดุอาต่ออัลลอฮฺเรื่องใดก็แล้วแต่ที่มันกำลังมีอยู่เนี่ยเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เราต้องการอยู่เนี่ยวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์เถอะเพราะการขอดุอาต่ออัลลอฮ์นั้นจะเป็นช่วงที่อัลลอฮ์ตอบรับเราเพราะเราเป็นผู้ที่ทำการถือศีลอดจนกว่าเราจะแก้ศีลอดวะดะอวะตุลมัสลูมีบุคคลประเภทที่สามก็คือใครครับบุคคลซึ่งที่ดุอาจะถูกตอบรับเช่นเดียวกันก็คือคนที่ถูกซอลเลมใครก็ตามแต่ที่ถูกซอลเลมจะในเดือนรอมฎอนหรือนอกเดือนรอมฎอนก็ตามหรืออิหม่ามที่อาเดนจะในเดือนรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนก็ตามอัลลอฮ์จะรับดุอาของเขานะครับเพราะฉะนั้นคนที่ถูกซอลเลมเนี่ยยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ปกป้องขอให้อัลลอฮ์คุ้มครองเรานะครับขอให้อัลลอฮ์นั้นดูแลเรานะครับเพราะเรากำลังถูกคนอื่นเขาซอลเลมอยู่ถูกเขาอาธรรมอยู่นี่คือสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่ของเดือนรอมฎอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นคนสามจำพวกนี้เนี่ยสรุปความก็คืออัลลอฮ์จะไม่ปฏิเสธการขอดุอาของเขาเลยอัลลอฮ์จะไม่ปฏิเสธการขอดุอาของเขานะครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่พี่น้องจะทำในเดือนรอมฎอนนอกจากการถือศีลอดมีคุณประโยชน์มากมายแล้วได้ผลบุญจากอัลลอฮ์เพิ่มทวีคูณมากจนเราไม่สามารถคานานับได้แล้วเราก็มาเน้นเรื่องการอ่านอัลกุรอานมาเน้นเรื่องการทำซอดากอในเดือนรอมฎอนมาเน้นเรื่องการให้อาหารแก่ผู้ที่ละศีลอดในเดือนรอมฎอนซึ่งมีรายละเอียดมากไปกว่านี้อีกแต่ด้วยเวลาอันจำกัดนะครับก็คงจะยุติแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่นี้ขอดุอาจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงประทานความแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงสุขภาพที่ดีให้กับพี่น้องทุกคนที่มาร่วมเรียนร่วมรับฟังกันในวันนี้นะครับและขอให้รอมฎอนปีนี้ขอให้พวกเราได้ถือศีลอดกันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ขอให้เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนปีหน้าอีกครั้งหนึ่งอามีนนะครับยารอบบัลอาลามีนรับบานาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิรอติฮัสนะวะกินาอาซาบันนาร วะบิลลาฮิตาฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมAlhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.